เกิดในวันพุธนะครับดวงการงานนะครับมีการริเริ่มการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์การติดต่องานใหม่ๆกลุ่มลูกค้าใหม่ๆการรู้จักกับคนใหม่ๆก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะหมายถึงความราบรื่นหากใครไม่ได้ทำงานเชิงเกี่ยวกับพบปะผู้คนใหม่ๆติดต่อสื่อสารใหม่ๆเนี่ยงานในองค์กรมันหมายถึงการได้คนช่วยนะครับการติดต่องานที่ราบรื่นนั่นเองไปโครงงานกับหน่วยไหนแผนกไหนก็ได้รับการตอบรับนะครับส่วนเรื่องของการเงินก็หมายถึงงานเงินมีโชคลาภเข้ามาเรื่อยๆปราปรายพอดีพอใช้หมุนเงินได้แบบสบายๆครับเรื่องของความรักไพ่ใบนี้เลยนะครับความขัดแย้งสำหรับคนวันพุธก็ต้องระวังทะเลาะกับแฟนกับคนรักนั่นเองครับหรือว่าคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทก็ได้เหมือนกัน